สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าเทพบนตรีแฉโรมพูดไม่หมดคณะราษฎรชงกินเองเรื่องวันชาติประกาศขัดกับหลักสากลเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายเทพบนตรีริมประพยอมซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์และก็นักเทววิทยาเทพบนตรีได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับวันชาติคือวันที่ห ธันวาคมนะครับไม่ใช่วันที่24มิถุนายนควรจะทำความเข้าใจสมัยนะครับทั้งโรมและสมุนที่พูดไม่หมดนั่นแหละครับโรมและสมุนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ประชาชนจะเรียกนะครับลองกลับไปดูพัฒนาการของการกำหนดบันชาติตั้งแต่ยุคคณะราษฎรที่ประกาศการกระทำคณะของตนเองให้เป็นบันชาติจริงอยู่ครับ พระยาพหลเนี่ยเคยประกาศวันชาติเอาไว้ว่าเป็นวันที่24มิถุนายนตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีวันที่18กรกฎาคม2481แต่ว่าต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อมีการรัฐประหารปี2,500จอมพลสฤษดิ์ก็ประกาศวันชาติให้เป็นไปตามหลักสากลดังเหตุผลแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาให้ยกเลิกวันชาติ ตามที่คณะราษฎรประกาศเอาไว้โดยขัดต่อหลักการต่อมาครับวันที่7กุมภาพันธ์2560นะครับได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศวันชาติคือวันที่5ธันวาคมของทุกปีตามหลักสากลที่ทั่วโลกเขาทำกันนะครับการที่เนโรมและสมุนรับใช้ออกมาเรียกร้องให้คืนวันชาติเป็นวันที่24มิถุนายนแทนวันที่5ธันวาคมเนี่ย มันจึะเป็นการย้อนคืนกลับไปทําในสิ่งที่คณะราษฎรทำผิดพลาดทําขัดกับหลักสากลและทําผิดการปกครองในโลกสมัยใหม่จอมพลสลิดกับพลเอกประยุทธ์นั่นแหละครับที่ทําถูกต้องแล้วนะครับ